จะเป็นยังไงเมื่อสาวเนิร์ดอินโทเวิร์ดอย่ามายุ่งกับกูกูชอบอยู่คนเดียวมีพลังวิเศษที่สามารถพูดคุยกับคนตายได้อยู่มาวันหนึ่งอีสาวแซ่บประจำโรงเรียนนั้นโดนไฟช็อตตายและคนเดียวที่สามารถช่วยให้เธอนั้นไปสู่สุคติได้นั่นก็คือสาวเนิร์ดสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า d a r b y and the d e a d และเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงพาหาเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะ กับอีน้องดาร์บี้ในวัยเด็กเธอก็มีความฝันอยากจะเป็นเชียรดเดอร์เหมือนแม่ของเธอแต่แล้วโชคชะตาอนาันน่าเศร้าก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันหนึ่งขณะที่ครอบครัวของเธอไปเที่ยวที่ทะเลดาร์บี้กับแม่ก็ได้จมน้ําไปพร้อมกันโชคยังดีที่น้องดาร์บี้นั้นยังรอดมาได้แต่เธอก็ต้องเสียคุณแม่ของเธอไปหลังจากดาร์บี้ฟื้นมาจากความตายเธอก็มีพลังวิเศษสามารถมองเห็นวิญญาณได้ตั้งแต่นั้นมาเธอก็ได้หันหลังให้โลกของคนเป็นและตัดสินใจใช้พลังวิเศษของเธอให้คำปรึกษา พวกเหล่าวิญญาณสัมภเวสีช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้นที่มีเรื่องติดค้างอยู่ในใจเพื่อให้วิญญาณพวกนั้นนั้นไปสู่สุคติเธอนั้นช่วยเหลือวิญญาณมากมายถ้าเก็บตังค์ได้ป่านนี้กูรวยไปแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเธอก็เป็นแค่เพียงเด็กมัธยมที่ต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายสไตล์สาววัยรุ่นที่โรงเรียนเราก็จะได้เจอกับแก๊งของอีคาปีเปลือนสีในวัยเด็กของเธอที่ดูเหมือนตอนนี้จะกลายเป็นสาวฮอตประจำโรงเรียนไปที่เรียบร้อยอีน้องคาปีนะั้นมีแฟนชื่อไอเจ็ เขาเป็นหนุ่มนักดนตรีตอนแรกคาปีก็ไม่ค่อยจะเห็นหัวไอเจมเท่าไรหร่หรอกจนกระทั่งไอ้หนุ่มเจมมันไปออกเดอะไวท์ถึงแม้จะตกรอบแรกแต่ก็ทําให้ไอ้หนุ่มเจมนั้นมันกลายเป็นหนุ่มฮอตประจาโรงเรียนน่าคล้ายๆเหมือนว่ามึงจะเป็นชาแซมดาร์บี้นั้นไม่มีเพื่อนที่โรงเรียนเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าว่างๆเธอก็จะมานั่งเล่นกับผีผ่านลงอย่างไอแกลลี่เด็กๆคน,น,นอื่นๆในโรงเรียนก็มักจะมองเธอเป็นตัวประหลาดวันนั้นขณะที่เธออยู่ที่โรงอาหารก็ได้มีเด็กผู้ชายมาทักตอนแรกกูก็นึกว่าเป็นผีแต่ปรราาาากฏว่ตออนนนั้นาจาย์ ก็ได้เดินเข้ามาบอกว่าพอหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าอเล็กเล็กจริงเปล่าไม่รู้แต่เป็นนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาอาจารย์ก็เลยฝากให้ดา์บี้ดูแลเขาด้วยเพราะว่าเห็นทั้งคู่นั้นดูจะคล้ายกันอเล็กก็ได้ถามเกี่ยวกับงานของดาบี้เธอจึงบอกว่าเธอเป็นนักสังคมสงเคราะห์ชอบช่วยเหลือคนตายอีอเล็กก็บอกอ๋อพอดีเลยพ่อคูก็เป็นปอดตึกตงเหมือนกันอเล็กก็ทําท่าเหมือนอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอแต่ดาบี้ก็บอกว่าเธอไม่อยากมีเพื่อนแล้วคบกับผีก็พอแล้วหลังจากนั้นกลุ่มเชียรดเดอร์ประจำโรงเรียนก็ได้มา เชิญชวนทุกคนให้มาเป็นสมาชิกแต่ดูเหมือนดาร์บี้ก็จะไม่ชอบเพราะอีสาวพวกนี้มันดูป้อมในสายตาเธอตัดมาอีกทีขณะที่ดาร์บี้นั้นอาบน้ําเสร็จออกมาจากห้องน้ําเดินมาที่ตู้ล็อกเกอร์ก็ดูเหมือนว่าเสื้อผ้ากูจะมันจะหายไปมองไปก็เห็นอีน้องคาปี้กําลังหนีผมด้วยเลสาชาดูท่าแล้วมีพี่รุดเธอก็เลยบอกว่ามึงหยุดการกระทําของมึงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เอาเสื้อผ้ากูคืนมาเดี๋ยวกูจะไปฟ้องครูใหญ่คาปี้ลาคาญจะคืนไปแกล้งนิดแกล้งหน่อยทําเป็นเล่นใหญ่ไปได้แต่จังหวะที่คาปี้โยนเสื้้้ออผากลับไปใหเธ อีสาวป๊อปก็เกิดสะดุดล้มลงไปนั่งในอ่างล้างตีนในมือแล้วก็ถือที่หนีผมด้วยความประมาาเธอก็เลยเผลอจุ่มมันลงไปในน้ําและดูเหมือนอีน้องคาปี้ก็จะโดนไฟช็อตตายหาทันทีตัดมาอีกทีดาร์บี้ก็กําลังให้ปากคํากับตํารวจเสร็จแล้วครูก็บอกให้เธอนั้นกลับบ้านไปพักเพราะเธอคงจะช็อกมากที่ได้เห็นคนตายต่อหน้าดาร์บี้ก็บอกกูเห็นจนชินแล้วแต่พอกลับมาถึงบ้านดูเหมือนเรื่องนี้จะไปกระตุ้นความทรงจําในวัยเด็กเกี่ยวกับเรื่องแม่ของเธอทําให้เธอนั้นดูน้อยๆแต่พ่อเธอก็มาปลอบต่อมา นั้นขณะที่กูกําลังนอนหลับฝันดีอยู่ดีๆน้องดาร์บี้ก็โดนผีคาปี้มันมาโบกปลุกเธอตื่นขึ้นเพราะว่ามันรู้ว่าเธอนั้นสามารถมองเห็นวิญญาณได้ผีคาปี้สาวป๊อปมันไปถามผีพันโลงแกรรี่มามันก็รีบบอกให้ดาร์บี้นั้นช่วยให้เธอนั้นกลับไปมีชีวิตเพราะอาทิตย์หน้านั้นเธอมีภารกิจคัดเชียร์ลดเดอร์แถมอีกไม่กี่วันก็จะถึงงานวันเกิดของเธอที่สาวคาปี้นั้นเตรียมจัดงานซะใหญ่โตแต่ก็ดันมาตายหาไปซะก่อนดาร์บี้ก็บอกว่าฉันทําให้เธอฟื้นจากความตายไม่ได้สิ่งทที่่เธอออพจะําได้ก็คืชวใ เธอไปสู่สุขติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวของวิญญาณเองว่าจะอยากไปสู่สุขติหรือเปล่ายกตัวอย่างผีผ่านลงแกรี่ที่ขออยู่รอเมียเขาตายจะได้ไปสู่สุขติพร้อมกันอีผีคาปี้ก็บอกกูก็อยากอยู่แบบนั้นบ้างแต่พอมองกระจกไม่เจอเงาของตัวเองเธอก็เกิดความเศร้าขึ้นมาไม่น้อยวันต่อมาดาร์บี้ก็ได้ไปที่โรงเรียนแกรี่ก็ได้แดนะนาผีเพื่อนใหม่ที่ชื่อเมลให้เธอได้รู้จกักจากนั้นเธอก็มาที่ตู้ล็อกเกอร์และดูเหมือนก็จะเจอไก่หนุ่มอเล็กอีกแล้วมันพยายามก็มาทักทาย,ยกับ เหมือนเดิมแต่อีผีคาปี้ก็ได้โผล่ออกมาขัดจังหวะซะก่อนคาปี้ได้มาบอกกับดาบี้ว่าเธอพร้อมแล้วที่จะไปสู่สุคติแต่มีข้อแม้นั้นก็คือดาบีนะ้นั้นต้องช่วยจัดงานปาร์ตี้วันเกิดให้กับเธอตอนแรกดาบี้ก็ปฏิเสธเพราะคนไม่มีเพื่อนแบบเธอจะไปช่วยอะไรมึงได้แต่ดูเหมือนถ้ายังไม่ยอมตบปากรับคำอีผีคาปี้มันก็จะใช้พลังผีที่สามารถควบคุมสิ่งของก่อกวนแม่สาวดาบี้ไม่ให้อยู่อย่างสงบสุขตามป่วนกูทั้งวันแบบนี้จนดาบี้ทนไม่ไหวเธอก็เลยตอบตกลงแต่ การจะให้ใครต่อใครมาช่วยเหลือดาบี้นั้นอีผีคาปี้ก็ต้องปั้นให้สาวเนิร์ดแบบเธอกลายเป็นสาวฮอตตัวแม่ประจำโรงเรียนสะก่อนซึ่งแน่นอนละนี่งานถนัดของกูอยู่แล้วจากนั้นคาปี้ก็เลยสอนวิธีเข้าสังคมการทำตัวให้เป็นเซเลบสาวเลิศเปลี่ยนลุกจากสาวไม่มีอะไรให้กลายเป็นสาวแซ่บเปลี่ยนทรงผมและเสื้อผ้าให้ดูโดดเด้งดึงดังแถมยังสอนกูเล่นโซเชียลทิกตอกไอจีอีกด้วยพอของดาบี้นั้นเห็นลูกสาวเปลี่ยนไปก็อดชมไม่ได้ว่าสวยเหมือนแม่จากนั้นดาบี้ก็มาที่บ้านของไอ้บักเกม เขาก็ไม่ยอมไปโรงเรียนเลยตั้งแต่สาวคาปี้นั้นจากไปดร์บี้ก็ได้ให้กำลังใจเจมเพราะว่าเธอรู้ดีว่าการที่เสียคนที่รักไปนั้นมันรู้สึกยังไงต่อมาดาร์บี้มาถึงที่โรงเรียนพร้อมกับลุกใหม่ทุกสายตาในโรงเรียนก็จับจ้องมาที่เธอทําให้ดร์บี้นั้นถึงกับทําตัวไม่ถูกสเต็ปต่อมาอีผีคาปี้ก็ได้บอกให้น้องดร์บี้ของเรานั้นไปสมัครเป็นเชียรดเดอร์จะได้กลายเป็นสาวป๊อปเต็มตัวอีกอย่างตอนเด็กๆสาวดรบบี้เองก็มีพรสวรรค์ที่ได้มาจากแม่เธอแต่ตั้งแต่แม่เธอตายไปเธอก็เลิกเเล่นด ไปโดยปริยายอีผีคาปี้และมีแม่ของดาบี้นั้นเป็นไอดอลส่วนดาบี้ก็แอบ,บคิดว่าบางทีวิญญาณของแม่เธอนั้นยังไม่ได้ไปไหนเธอก็เลยจับดาบี้นั้นมาฝึกเชียร์ลีดเดอร์ฝึกตีลังกาฟิตร่างกายอยู่หลายตลบแต่ดูเหมือนสาวดาบี้ก็จะมีปมบางอย่างในใจเกี่ยวกับแม่ของเธอและแล้วก็มาถึงวันที่จะมีการคัดเลือกสาวเชียร์ลีดเดอร์และแน่นอนเธอได้ผีตัวแม่ฝึกให้ซะอย่างเธอจึงโชว์ตีลังกาได้อย่างเยี่ยมยุดอูนึกว่าไปฝึกมาจากเศร้าหลินเล่นเอาทุกคนนั้นถึงกับอ้าปากค้างไอ้ หนุ่มอเล็กที่ตอนนี้มาสมัครเป็นมาร์ทคอร์ดใส่ชุดโดนัทก็เข้ามาสแสดงความยินดีกับเธออีพีคาปี้ก็บอกอ e ีหนุ่มไม่ฮอตอย่าไปคุยกับมันสเตปต่อมาคาปี้ก็ได้บอกให้เธอนั้นไปตีสนิทกับแก๊งนางฟ้าที่เป็นเพื่อนเก่าของคาปี้ให้จงได้หลังจากนั้นดาบี้ก็เลยไปฝึกท่าเต้นกับพวกเธอและดูเหมือนเธอก็จะทําได้อย่างยอดเยี่ยมจนอีพวกแก๊งนางฟ้าก็สงสัยไม่ได้ว่าทําไมอยู่ดีๆอีสาวเนิร์ดคนนี้มันอยากอยู่แก๊งเดียวกับพวกเธอดาบี้จึงบอกไว้ว่าใกล้จะถึงวันเกิดของคาปี้แล้วเธอนััั้นนนอยาากกจะจะดงวเิ เพื่อลำลึกถึงเพื่อนที่ดีอย่างคาปี้ต่อแรกทุกคนก็ไม่เห็นด้วยที่จะจัดงานวันเกิดให้กับคนตายแต่พอดาบี้บอกว่างานนี้มันต้องกลายเป็นกระแสจนเป็นข่าวดังแน่ๆอีพวกแก๊งนางฟ้าที่หิว f o l l o w ร์ก็เลยตอบตกลงที่จะจัดงานนี้ตั้งแต่นั้นสาวดาบี้ก็ได้กลายเป็นสาวฮอตคนดังประจำโรงเรียนผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจในตัวของเธอมากขึ้นทั้งการแต่งตัวก็ได้กลายเป็นผู้นำแฟชั่นแถมยังมีชื่อเข้าจริงเป็นราชินีงานคืนสู่ยาวอีกด้วยทำให้ตอนนี้อีผีคาปี้ก็เริ่มอิจฉา อีดีมันชักจะเด่นเกินหน้าเกินตากูซะแล้ววันต่อมาดาบี้ก็ได้มาหาเจมที่บ้านเพื่อจะเอาการบ้านมาให้เขาแต่ดูเหมือนไอ้บักเจมมันก็ยังจะมุฟออนเป็นวงกลมดาบี้ก็เลยเล่าเหตุการณ์ตอนที่แม่เธอตายให้ฟังเธอนั้นมัวแต่หมกตัวอยู่ในห้องหลายเดือนไม่ยอมออกไปไหนแต่สุดท้ายเธอก็ต้องทำใจยอมรับความจริงและใช้ชีวิตต่อไปไอ้บักเจมก็เริ่มมองสาวดาบี้ด้วยสายตาแปลกๆแถมมยังชวนเธอไปโรงเรียนด้วยกันอีกด้วยเมื่อมาถึงที่โรงเรียนด้วยกันทุกคนก็ต่างพากันมองมาที่ตังคูและก็เข้าาใจผิดิดว่ สองคนนี้น่าแอบก๊ก,กิ๊กกันหลังจากเลิกเรียนดาบี้กลับมาถึงบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยแถมเธอยังเพิ่งนึกได้ว่าเธอนั้นไอ้อเล็กไว้ที่คาเฟ่เธอรีบปั่นจักรยานกลับไปแต่อเล็กก็ไม่อยู่ซะแล้วทางด้านผีคาปี้ก็เริ่มหงุดหงิดเรื่องปาร์ตี้ที่อีน้องดาบี้มันได้ความดีความชอบและความสนใจจากทุกคนไปหมดแกรี่ผีะลงก็บอกให้เธอนั้นปล่อยวางได้แล้วเธอเป็นแค่วิญญ,ญาณละกายบางมึงยังไม่มีควรจะโฟกัสกับการไปสู่สุขติจะดีกว่าวันต่อมาดาบี้ก็ได้มาขอโทษไอ้หนุ่มอเล็กที่มาาเมื่ นัดจนไปสายอลเล็กก็บอกว่าบอกเป็นอย่างดอกผมมันคนนอกสายตาอีกทั้งไอหนุ่มมันยังคิดว่าเธอกําลังจะคบกับไอเจมดาบี้ก็รีบปฏิเสธบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นจากนั้นอีผีคาบ,บี้ก็มาขอคุยกับดาบี้เพื่อขอโทษเธอที่โมโหใส่ไปคราวก่อนแต่ขอโทษได้ไม่นานกูก็ต้องขึ้นอีกรอบเมื่ออยู่ดีๆไอหนุ่มเจมก็มาทักทายเธอด้วยความสนิทสนมทั้งกอดจูบรูปค้าแถมยังจับมือกันอีกคาบ,บี้ก็ปีดแตกและโกรธมากใช้พลังใส่น้องดาบี้จะต้องรีบวิ่งหนีกลับบ้าาานียยังไมม่หกก็ต าไฟกับเธอต่อทวงบุญคุณดาบี้บอกว่าที่มึงได้ดีแบบทุกวันนี้ก็เพราะว่าได้ผีอย่างเธอช่วยพูดไปพูดมาก็ลามไปถึงแม่ของดาบี้พร้อมกับขู่ไม่ให้ดาบี้ไปที่งานปาร์ตี้ของเธอที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ดาบี้ก็ขึ้นเหมือนกันแล้วก็บอกกับเธอว่ากูจะไปหรือไม่ไปก็เรื่องของกูเพราะว่ากูเป็นคนจัดงานนี้ขึ้นอีกอย่างฉันก็ไม่กลัวผีชนีอย่างเธอหรอกแต่หลังจากคาปี้ออกไปดาบี้ก็ยอมรับกับพวกเราว่าจริงๆแล้วกูก็กลัวมันอยู่เหมือนกันต่อมาแกรี่ที่เป็นห่วงก็เลยมาชวนจะคุ ที่คาปีนั้นมองเห็นเธอเป็นแค่หมากตัวหนึ่งก็เท่านั้นวันต่อมาก็มีข่าวว่าบ้านของคาปีนั้นถูกไฟไหม้ดาบี้ก็เริ่มหวาดระแวงแล้วบ้านกูจะไหม้หรือเปล่าวะเนี่ยอีกอย่างวันนั้นเองไอ้บักเกมก็ได้มาหาเธอดาบี้ก็จึงนั่งรบไปกับเขาตอนนั้นเองไอ้บักเกมก็ได้เล่าให้เธอฟังว่าเขารู้สึกเหมือนว่าน้องคาปีนั้นจะมาหาทําให้เจมบอกกับเธอว่าเขารู้สึกว่าเขายังลืมเธอไม่ได้และยังไม่พร้อมจะคบกับใครใหม่ในตอนนี้และขอให้ดาบี้นั้นเป็นแค่เพื่อนกันดาบี้้้้กกกกกก็็บบบออูููคิิดดแแนนนนนัััย่่ลลวหงงจาทเ มาถึงที่งานปาร์ตี้ที่จัดขึ้นเพื่อส่งดวงวิญญาณของคาปี้ไปสู่สุกติไปถึงก็ได้เจอกับอีกแก๊งนางฟ้าที่3ตัวมาพูดแซดดา์บี้ที่มากับเจมคาปี้ก็เลยเปิดพุ้ไฟแกล้งมาซะเลยตอนนั้นดาบี้ก็มาหาอเล็กอเล็กที่คิดว่าเธอคงไม่อยากคุยด้วยก็เลยไม่ได้พูดอะไรกับเธอมากจากนั้นปาร์ตี้ก็เริ่มหม่นขึ้นเรื่อยๆดาบี้ก็มาหาเจมที่กําลังจะเล่นผีถ้วยแก้วเจมพยายามจะติดต่อกับคาปี้น้องดา์บี้ก็พยายามห้ามไม่ให้เขาเล่นแต่อีผีคาปี้ก็ได้ใช้้้พลังงขอออเธอเสยยยแ่กกระดานนผีถววอยอยู ทุกคนคราวนี้ทุกคนก็พากันแตกตื่นกันไปใหญ่ดาบี้ก็พยายามบอกให้คาปี้มึงหยุดได้แล้วแต่อีผีดื้อมันก็ไม่หยุดเจมส์ก็เริ่มสงสัยหรือว่าเธอจะมองเห็นผีจริงๆดาบี้บอกกูทนไม่ไหวแล้วก็เลยเดินขึ้นบนเวทีและประกาศให้โลกรู้ว่าเธอนั้นมีพลังมองเห็นวิญญาณได้ยอมรับกับทุกคนว่าที่เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นจริงๆแล้วก็เพราะได้อีผีคาปี้มันช่วยเธอเป็นเพียงแค่หุนเชิดคอยทําตามที่คาปี้บอกเธอทุกอย่างคาปี้นั้นช่วยให้เธอนั้นมีความมั่นใจมากขึ้นจากเป็นคนที่ไม่ ก่อนก็เอาแต่นั่งอยู่ที่มุมห้องคอยนินทาคนอื่นที่ทําตัวปกติทั้งๆที่จริงๆแล้วทุกๆคนนั้นล้วนมีความบกพร่องในตัวของตัวเองดาบบี้ได้พูดชื่นชมคาปี้ส่วนตัวเธอเองนั้นก็เป็นแค่ยญ่เพี้ยนเมื่อพูดจบเธอก็วิ่งลงจากเวทีอเล็กก็ดูเป็นห่วงเธอมากส่วนอีผีคาปี้ก็เริ่มรู้สึกผิดที่ทํากับเพื่อนแบบนี้เช้าวันต่อมาดาบบี้ก็ได้เลิกให้คาปรึกษาพวกวิญญ,ญาณและพยายามกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติแต่ก็ดูเหมือนไม่มีใครจะกล้าพูดกับเธอสักคนเพราะคิดว่าอีน่มับ้า ต่อมาคาปีก็เลยมาขอโทษเธอที่บังคับให้เธอจัดงานปาร์ตี้โง่ๆนี่ขึ้นตอนนี้เธอได้ปล่อยวางทุกอย่างและพร้อมจะไปสู่สุคติแล้วแต่มีบางอย่างที่เธอจะมอบให้ดาบี้ก่อนเธอจะจากไปคาปีได้ทําให้ดาบี้ได้พบกับแม่ของเธออีกครั้งแม่ของเธอยังไม่ได้ไปสู่สุคติก็เพราะว่าเธอนั้นยังคงเป็นห่วงลูกสาวของเธออยู่ดาบี้ที่คิดถึงแม่เธอมาโดยตลอดก็ได้ดีใจจนร้องไห้ออกมาหลังจากคุยกับแม่ของเธอเสร็จคาปีก็ได้มาขอบคุณเธอที่ช่วยดูแลเจมและยังฝากเธอไปบอกเจมว่าเธอจะไป สุกติแล้วดาบีก็ขอบคุณเธอเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นอีผีสาวคาปี้ก็ได้โบยบินไปสู่ความเป็นสุกติจากนั้นหลายเดือนผ่านไปดาบีก็ยังคงเป็นลีดของโรงเรียนและยังมีเจมเป็นเพื่อนสนิทอีกด้วยซึ่งดูเหมือนผ่อหนุ่มเจมก็จะเริ่มูฟออนได้แล้วเช่นกันหลังจากดาบีนั้นซ้อมลีดเสร็จผีแกรี่ก็ได้มาบอกข่าวดีกับเธอว่าดูเหมือนว่าภรรยาของเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานดาบีก็ดีใจกับแกรี่ที่สุดท้ายเขาจะได้เจอกับเมียอีกครั้งและทั้งคู่จะได้ไปสู่สุกติพร้อมกกนนัันนนนแแตต่่อ้รี ก็บอกกับเธอว่าวิญญาณของเมลนั้นได้ไปสู่สุคติแล้วและนั่นเป็นฝีมือของอเล็กที่แท้ไอ้บักอเล็กเองมันก็สามารถมองเห็นวิญญาณได้เหมือนกันดาบบี้ก็โกรธมันมากที่ไม่ยอมบอกเธอตั้งแต่แรกอเล็กก็บอกกูพยายามจะบอกมึงแล้วแต่มึงก็ไม่สนใจกูเลยจากนั้นทั้งกูก็ชวนกันไปออกเดทเมื่อกลับมาถึงบ้านดาบบี้ก็ได้ชวนพ่อของเธอมาเปิดดูวิดีโอเก่าของแม่เธอกันทั้งคู่ก็ดูไปยิ้มไปจากนั้นแม่เธอก็ได้โผล่มาและได้เห็นว่าทั้งคู่ได้มีความสุขแม่เธอก็ได้ไปสู่สุ ท้ายดับบี้ก็ได้คบกับอเล็กและยังคงเปิดบริษัทช่วยให้คําปรึกษากับหลักวิญญาณต่อไปและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องด r บ y ี้แอนเดเดตความสามารถในการเห็นผีบางคนก็ปรารถนาบางคนก็ไม่อยากมีแต่ไม่ว่าจะเป็นความสามารถอะไรถ้าเราเลือกใช้มันทําประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นก็จะทําให้ความสามารถนั้นมีค่าไม่น้อยแล้วถ้าเป็นเพื่อนๆล่ะครับเราอยากจะเห็นผีได้กันบ้างหรือเปล่า,เ,าเห็นแล้วก็ฝากขอหวยให้ผมนักสามตัวตรงสําหรับ ภาพยนตร์เรื่องด a บบี้แอนด์เดอะออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2022ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป5.6คะแนนสุดท้ายนี้ไม่ต้องรอเห็นผีและเห็นปุ่มซับก็กดให้ผมบ้างจะกดไลค์กดแชร์เพิ่มด้วยก็จะเป็นบุญเป็นกุศลหรือจะโดเนทให้ช่องของเรา5บาท10บาทก็จะเติมกำลังใจให้กับผมได้ดีเป็นอย่างมากแล้วกลับมาพบกับ GU c h a ช n แนได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ